นี่จึงบอกว่าออกมาติดติงท้วงติงเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมในส่วนของอำนาจราชทัณฑ์อยู่ในหลักเกณฑ์หลักการของประเทศนะครับไม่งั้นบ้านเมืองเดินต่อไปไม่ได้ครับไม่ต้องวิเคราะห์เลยครับว่ากรณีของคุณทักษิณจะทำให้รัฐบาลอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ผมว่าการกระทำทั้งหมดจะเป็นคำตอบในอนาคตในส่วนของคุณทักษิณเนี่ยก็ตอนนี้เราตามเก็บข้อมูลส่วนไหนที่ไม่เป็นไปตามหลักการในฐานะที่เราเป็นพรรคการเมืองในฐานะที่เราเป็นฝ่ายค้านเราจะตามติดเรื่องนี้เหมือนที่ได้กระทำมาก่อนหน้านี้ที่มีการออกมาท้วงติงเป็นระยะรัฐบาลที่ไร้ซึ่งหลักยุติธรรมนะครับถ้ากระบวนการยุติธรรมในขั้นตอนของการบังคับโทษเป็นเช่นนี้ผมถามเลยครับว่าแล้วหลักการของบ้านเมืองจะเหลืออะไรหลักการของบ้านเมืองจะเหลืออะไรครับประชาชนจะพึ่งหวังกระบวนการต่อจากนี้ไปได้อย่างไรกระบวนการพักโทษเป็นหลักการที่ราชทัณฑ์ใช้กับนักโทษทั่วไปเหมือนที่ผมบอกว่ามันไม่มีใครติดใจหรอกครับแต่ประชาชนติดใจว่าหลักการกรณีของการจำคุกจริงๆมีกรณีการจำคุกจริงๆหรือไม่ในส่วนของประชาธิปัตย์มีประเด็นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากกรณีนี้เราได้มีการเสนอร่างกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎรในสภาชุดที่ผ่านมาบุคคลที่ลงนามท่านแรกคือท่านชินวรบุญเกียรติและกฎหมายฉบับนี้ผมในฐานะกรรมการบริหารพรรคผมจะเสนอต่อที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้หยิบยกร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะให้มีการแก้พรบราชทัณฑ์ในอำนาจของราชทัณฑ์ในบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกระบวนการยุติธรรมความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายอย่างแท้จริงอันนี้ต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเป็นร่างฉบับเป็นร่างแก้ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ที่เมื่อสมัยที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการตกไปเนื่องจากหมดสมัยหมดวาระไปเสียก่อนแต่ผมในฐานะกรรมการบริหารพรรคจะได้เสนอต่อที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อให้มีการหยิบยกแล้วก็ยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง